เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะแชมป์ก็อยู่ที่ร้าน Watch Up Car Care เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ครับแชมป์มีนัดกับพี่อู๋นะฮะซึ่งพี่อู๋นะครับจะมาให้ความรู้เราครับเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์กันนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์เนี่ยว่าอาทิตย์นึงหรือว่าเดือนนึงเนี่ยเราควรที่จะล้างทั้งหมดกี่ครั้งนะครับแล้วควรใช้น้ำยาอะไรในการรักษาสีรถบ้างนะครับตอนนี้พี่อู๋รอแชมป์อยู่ด้านในแล้วไปกันเลยครับไปครับพี่อู๋ครับสวัสดีครับอันนะครับตอนนี้คณะคุณผู้ชมผมก็อยู่กับพี่อู๋แล้วนะครับพี่อู๋ครับให้พี่อู๋แนะนำตัวเองกับคนทางบ้านนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมชัยพฤกษ์ดีประจงนะฮะชื่อเล่นชื่ออู๋นะครับเข้าประเด็นเลยแล้วกันครับพี่อู๋ครับปัญหาของผมเนี่ยที่ผมได้รับมาก็คือว่ามีคนมาถามผมว่าการล้างรถที่คาแคร์แตกต่างกับการล้างที่บ้านยังไงบ้างโอ้แตกต่างกันแน่นอนครับเรื่องแรกเนี่ยล้างรถเองที่บ้านเนี่ยนะครับกับล้างรถโดยมืออาชีพเนี่ยแตกต่างกันแน่ๆเพราะว่าเราได้ฝึกอบรมเด็กของเรา oh. มีการเทรนนิ่งนะฮะมีเทคนิคในการล้างรถขัดสีดูแลผิวสีเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือที่บ้านเนี่ยสู้ที่ร้านไม่ได้แน่ๆใช่เพราะว่าคือเราอุปกรณ์ไม่มีแน่นอนพวกนี้เช่นเครื่องดูดฝุ่นครับ high pressure ปั๊มลมต่างๆนะฮะอีกเรื่องนึงเรื่อง material ในการใช้ครับผมที่นี่เราใช้ material เนี่ยเป็น 3M ทั้งระบบนะฮะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ worldwide ครับผมแล้วก็คุณภาพสูงครับนะครับซึ่งผลงานที่ออกมาเนี่ยรับประกันได้แล้วอีกหนึ่งปัญหาครับก็คือว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนมันจะได้ยินเวลาผู้ใหญ่ชอบบอกกันว่าล้างรถเนี่ยน้ำยาล้างรถก็ไม่เห็นต้องใช้น้ำยาอะไรเลยก็ใช้แชมพูสบู่อะไรอย่างเงี้ยล้างรถคือไอ้พวกแชมพูสบู่เนี่ยมันสามารถใช้กับสีรถของเราได้ไหมครับคือจริงๆแล้วเป็นความคิดที่ผิดตั้งแต่รุ่นคนก่อนๆแล้วล่ะ uh-huh. คือกว่าเขาจะได้น้ำยาแต่ละตัวมาเนี่ยเขามีงานวิจัยนะเช่นน้ำยาโฟมที่ใช้ล้างรถเนี่ยก็จะต้องเป็นโฟมที่ทำความสะอาดผิวสีได้จริงและไม่กระทบกระเทือนผิวสีแล้วก็มีความหอมและมีแว็กในตัวน้ำยาลงเบาะเองเนี่ยก็คือก็ต้องมีงานวิจัยเหมือนกันครับต้องไม่ให้ลื่นมากแล้วก็ไม่มีสารเคมีมากครับแล้วก็มันจะไปทำปฏิกิริยากับหนังเบาะซึ่งคือมันใหม่จริงต้องบอกอย่างนั้นแต่ว่าอายุการใช้งานของเบาะหรือการเคลือบเบาะเนี่ยครับมันก็จะสั้นลงที่นี่เนี่ยมีการล้างรถทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกัน5ขั้นตอนงั้นเดี๋ยวต้องรบกวนพี่อู๋ครับพาแชมป์ไปดูหน่อยว่าทั้งหมด5ขั้นตอนเนี่ยมีวิธีการอะไรยังไงบ้างยินดีครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคงั้นไปเลยครับพี่อู๋ครับไปดูกันครับนี่คือแผนผัง5ขั้นตอนในการล้างรถของ Watch Up นั่นเองใช่ครับนะครับไหนมันมีตั้งแต่ขั้นแรกครับผมอธิบายครับผมคร่าวๆเลยนะครับขั้นแรกเลยก็เอารถไปที่ห้องล้างเปียกครับผมใช้ปั๊ม High Pressure แรงดันสูงฉีดฝุ่นออกก่อนครับผมนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าที่บ้านลูกค้าเนี่ยไม่มีปั๊มไม่มีแน่นอนความดันคือบางคนอาจจะมีเล็กๆใช่ใช่แต่ว่ามันฝุ่นมันออกไม่หมดแล้วเวลาถ้าลูกค้าเนี่ยเอาฟองน้ำไปลูบรถเนี่ยมันคือกระดาษทรายดีๆนี่เองรถก็จะเสียเป็นรอยเป็นอะไรเป็นรอยแน่นอนอาจจะไม่รู้นะฮะแล้วขั้นตอนต่อไปครับต่อมาเนี่ยเราก็เอารถมาเคลื่อนที่มาไว้ตรงที่เช็ดแห้งครับผมนะเราใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ครับผมแล้วก็ใช้ลมเป่าครับนี่ก็ข้อแตกต่างอีกหนึ่งข้อถ้าล้างอยู่กับบ้านเนี่ยครับไม่มีปั๊มลมแน่นอนครับผมมันจะไม่แห้งสนิทตามซอกตามมุมต่างๆอันนี้เราในซอกกระจกในห้องเครื่องอะไรนะฮะครับสุดท้ายก็เช็ดแห้งนะฮะครับที่แตกต่างเลยนะฮะของเราเนี่ยเรามีเคลือบแว็กให้ทุกครั้งครับผมนะครับครับผมลูกค้าเนี่ยจะถูกเคลือบแว็กทุกครั้งสัก 3-4 ครั้งขึ้นไปเนี่ยรถจะเงาแล็กเกอร์จะเงาขึ้นมาทันทีครับผมจะรู้สึกได้เลยครับและที่สำคัญเนี่ยคือเรารวมโปรแกรมตัวนี้ไปด้วยก็คือทำความสะอาดห้องเครื่องเช็ดเป่าแล้วก็มีน้ำยาของ 3M เนี่ยนะฮะซึ่งอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าคาแคร์บางที่เขาจะจัดแยกจะแยกขายใช่มั้ยฮะก็คือล้างรถดูดฝุ่นราคานึงครับล้างห้องเครื่องอีกราคานึงถูกต้องนะฮะแต่อันนี้คือรวมเรียบร้อยหมดรวมเป็นโปรแกรมล้างรถครับผมราคาก็จะอัพไปนิดนึงแต่ไม่ได้สูงมากแต่ก็ถูกกว่าแยกข้างนอกแน่นอนแน่นอนนะฮะโอเคครับหลังจากที่เราดูดฝุ่นอะไรพวกนี้ตามห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ต้องมาทำความสะอาดภายในครับผมเรื่องภายในเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องให้ความสำคัญนิดนึงอย่างที่เรียนไปสักครู่ครับผมคือบางทีผลิตภัณฑ์มันจะไปทำให้เบาะ
ของท่านลูกค้าเนี่ยเสียได้ใช่ใช่ถ้ามีสารเคมีมากครับอายุการใช้งานก็จะซีดเร็วครับผมแล้วอันนี้คือน้ำยาเคลือบล้อนะครับก็ใช้สารเคมีเหมือนกันครับผมสุดท้ายต้องลงแว็กล้อให้เงางามแต่จะไม่เหนียวเหนอะนะครับนะฮะมันจะเงาแล้วก็ดูแห้งไปกับรถเลยโอเคนะฮะนี่ก็คือ5ขั้นตอนคร่าวๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็น5ขั้นตอนหลักของที่ Wash Up นั่นเองนะครับผมถามหน่อยครับอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมุติเกิดรถของเราเนี่ยจะเอามาเข้าคาแคร์ครับผมควรต้องเข้าอาทิตย์นึงกี่ครั้งหรือว่าเดือนนึงกี่ครั้งครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับคือรถที่เราใช้งานอยู่เนี่ยนะครับโดนทั้งแดดทั้งฝนครับหน้าฝนเนี่ยดูแลใกล้ชิดนิดนึงครับผมคือลูกค้าบางทีเข้าใจผิดครับนะว่าเฮ้ยฝนตกอย่าล้างรถเลยครับนี่เป็นความเข้าใจที่ผิดครับเพราะว่าอย่าลืมว่าโดนฝนไปแล้วโดนขี้นกไปแล้วไปจอดไปขับอยู่ตากแดดไปอีกอาทิตย์กว่าๆครับครับกลับมาล้างเนี่ยนะผมบอกได้เลยว่ารถของท่านเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วสีไม่เหมือนเดิมแน่นอนโอ้โหโดนฝนกดโดนขี้นกแล้วก็พวกสิ่งสกปรกมันจะจับอ๋อมันยิ่งผมแนะนำช่วงนี้นะสัปดาห์ละ1ครั้งเลยช่วงนี้หน้าฝนครับคืออย่างน้อยเนี่ยรีบทำความสะอาดรถท่านเลยครับผมช่วงหน้าฝนดูแลใกล้ชิดนิดหน่อยอ่ะโอเคแล้วก็ไม่ได้แพงมากแต่ว่าถ้าช่วงซีซั่นอื่นๆเช่นหน้าร้อนหน้าอะไรพวกนี้ผมแนะนำว่าเดือนนึงเนี่ยอย่างน้อยมีให้เขาเนี่ยครับสัก2ครั้งกำลังดีกำลังดีครับ2ครั้งนะครับแต่ว่าช่วงหน้าฝนก็มาดูแลรถกันนิดนึงแล้วกันนะครับสุดท้ายครับเดี๋ยวให้พี่ฝากถึงผู้ชมทางบ้านแล้วกันครับก็ฝากร้าน WhatsApp นะฮะครับตอนนี้เราดูแลโดย WhatsApp Group ครับผมตอนนี้เรามี4สาขาที่ไหนบ้างครับ4สาขาที่ชลบุรีนะชลบุรีในตัวเมืองเลยครับผมแล้วก็ตรงนี้นะที่สาขาลาดพร้าว71ครับผมแล้วก็ที่เพอร์นารีมอลล์ครับนะฮะชั้นใต้ดินที่จอดรถครับครับแล้วก็ตอนนี้เราทำคอนแทคกับโลตัสครับผมนะฮะตอนนี้เปิดไปแล้วนะตอนนี้ที่คลอง7เส้นรังสิตครับผมโอเคนะฮะยังไงวันนี้นะฮะฉันต้องขอบคุณมากๆนะครับที่มาให้ความรู้นะครับขอบคุณขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเบรกหน้านะฮะเราไปตามติดคนใช้ไฮลักรีโวกันแล้วกันครับไปกันเลย